สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้มี5อาการที่ผู้ชายกำลังแอบปิ๊งเราอยู่มาบอก 1. เขาจะชอบแอบมองถ้าเราชอบใครก็เหมือนกันเขาก็ต้องอยากอยู่ใกล้ๆแอบมองเราช่วงไหนที่เราเผลอเนี่ยหรือกำลังพูดกับเพื่อนเมามอยกันอยู่กับเพื่อนเนี่ยหรือเล่นโทรศัพท์อยู่เพลินๆผู้ชายคนนั้นน่ะเขามองมาที่เราอยู่หรือเปล่าใช้หางตาแอบชำเลืองดูเท่านั้นนะคะอย่าให้หนุ่มคนนั้นรู้ตัวจะได้เช็คกันชัวร์ๆไปเลยว่าเขากำลังแอบมองเราอยู่2ทักไลน์โทรคุยกันได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อเคยเป็นกันบ้างไหมทั้งที่ไม่ได้เป็นแฟนหรือสนิทสนมอะไรกันขนาดนั้นแต่เป็นแบบเนี้ยได้ไงหนุ่มคนนั้นชอบทักไลน์โทรหาซีฮัลโหลชวนคุยเรื่องไร้สาระได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อนะคะพูดเลยว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นหนุ่มขี้เหงาก็แสดงว่าเขาต้องมีความรู้สึกพิเศษกับเราแน่นอนลองคิดดูนะคะถ้าคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรกันเขาจะอยากคุยอยากได้ยินเสียงของอีกคนทำไมรำคาญโซโทมาก ถ้าเกิดเขายิ่งชอบถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนไปกับใครคือถ้าเขาถามคำถามแบบนี้มั่นใจได้เลยเขาชอบเราแน่นอน 3. ชอบแกล้งหรือทำอะไรตลกๆให้เราหัวเราะช่วงเนี้ยมีหนุ่มคนไหนที่เข้ามาแกล้งหยอกล้อเล่นชอบทำให้เรามีรอยยิ้มได้หัวเราะขอพูดเลยนะคะเวลาที่ผู้ชายเขาตกหลุมรักเนี่ยบางคนอ่ะจะแสดงออกโดยการเข้าไปยิงมุกซึ่งหนุ่มพวกเนี้ยคือยิงมุกเพื่อกบเกลื่อนเขินแถมการแกล้งสาวๆที่เขาชอบเนี่ยเป็นการตีสนิทแบบเนียนๆเพื่อจะได้เข้าใกล้ผู้หญิงเพ้อๆสาวๆอาจจะตกหลุมรักหนุ่มคนนี้ไปโดยไม่รู้ตัววิธีที่4คือเขาจะคอยช่วยดูแลเวลาที่เรามีปัญหาเชื่อเถอะค่ะสัญชาตญาณของผู้ชายคือมีความปกป้องเวลาไหนที่สาวๆมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้วหนุ่มคนนั้นเขาคอยโผล่เข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ได้เอ่ยปากขอเขาเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเขากำลังแอบชอบเราอยู่แน่ๆแล้วถ้ายิ่งเราถูกใครมารังแกหรือทำให้เสียใจแล้วผู้ชายคนนี้เขาออกตัวมาปกป้องออกมาเป็นฮีโร่เนี่ยคอยเคลียร์ปัญหาให้อาการแบบเนี้ยต่อให้ไม่สารภาพออกมาตรงๆก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าเขามีใจให้เรามากพอสมควร5มักจะโผล่หน้ามาชวนไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆลองเช็คไลน์กันดูนะคะว่ามีหนุ่มคนไหนที่ชอบชวนออกมาเที่ยวด้วยกันบ่อยๆมันไม่แปลกเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่หนุ่มๆหรือสาวๆชอบใครเราก็จะชอบส่งเมสเซจส่งไลน์ไปบอกใช่ไหมว่าไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปดูหนังกับเราไหมคือเขาอยากจะอยู่กับเรายิ่งถ้าเขาเป็นหนุ่มสายเปนะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ไปเที่ยวกับเราเนี่ยแน่นอน 100% เขากำลังจีบเราอยู่เห็นไหมคะเวลาที่หนุ่มๆกำลังตกหลุมรักใครอยู่สักคนเขาก็ไม่ค่อยออกอาการซ้ำกันนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วว่าเขาชอบเราเราต้องกลับมาถามหัวใจตัวเองว่าเราคิดยังไงกับเขากันแน่ถ้าเกิดว่าเราก็ชอบเขาเหมือนกันเราต้องมาคุยกับเขาว่าต่อไปจะดำเนินการยังไงขั้นตอนที่2 3 4เป็นสเต็ปไปเราจะตกลงเป็นแฟนไหมคบกันไหมแล้วสถานการณ์เป็นแฟนเนี่ยเป็นแฟนยังไงต้องคุยกันทุกวันต้องเทคแคร์กันต้องแชร์ลิงอะไรบ้างโลกของเขาโลกของเราแล้วก็โลกของเราสองคนอะไรเงี้ยต้องเอามารวมกันแชร์ลิงตรงไหนได้บ้างจริงไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อคอมเมนต์หรืออะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันให้ก้อยได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเมนหรือว่าไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่ Subscribe ก็กดเมนข้างล่างมาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย